ไม่มีตรงไปจริงๆไปทานข้าวกันมาครับแล้วก็กำลังเดินทางกลับบ้านครับผมแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรครับเราตกใจไหมที่อยู่บนจับก็จริงๆเราก็บริสุทธิ์ใจทุกอย่างก็จะขอดูสำเนารถหรือว่าใบอนุญาตขับขี่เนี่ยเราก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่มาตลอดครับเพราะว่าเราก็เจตนาดีก็ไปร่วมกินข้าวอะไรกันมาแล้วก็กำลังแยกย้ายกลับบ้านได้ชี้แจงยังไงกับทางเจ้าหน้าที่ไปบ้างไหมยังกำลังรอให้การอยู่ตอนนี้ครับผมก็เบื้องต้นก็ให้การปฏิเสธไปครับชุดจับกุมบอกว่าเรารวมกลุ่มกันซิ่งหนีด้วยครับตรงนี้นี่จริงได้ยังไงครับไม่จริงครับไม่จริงครับก็คือว่ากำลังแยกย้ายกันเดินทางกลับบ้านครับตอนนี้ที่เขาแจ้งข้อหาไป2ข้อหานะครับเรายอมรับสารภาพข้อหาไหนบ้างครับคือเบื้องต้นเนี่ยคือเราผิดจริงที่ไปวิ่งในช่องทางใต้ทางด่วนครับแต่ในส่วนของพลกรเนี่ยเราไม่ได้มีการรวมกลุ่มหรือว่าสร้างความวุ่นวายอะไรนะครับเราเพียงแต่ว่าเราไปรับประทานอาหารกินข้าวกันมาแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านแค่นั้นเองคือเส้นทางที่ถูกจับกลุ่มทั้งหมด7คนนั้นคือกำลังจะกลับบ้านพร้อมกันใช่ครับเส้นทางเดียวกันขอบคุณครับขอบคุณครับพี่จริงชื่ออะไรบดผมพี่จริงชื่ออะไรตัวคุณเบนกับพวกคนนี้คือต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาลงคดีแล้วก็หาครับคือทางสน.วิภาวดีนะครับทางกองบังคับการตำรวจจราจรเนี่ยเขาจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง8คนนะครับมาส่งที่สน.ทุ่งสองห้องเมื่อตอนเช้านะครับว่าโดยมีบันทึกจับกลุ่มแจ้งว่าผู้หาง8คนเนี่ยกระทำผิดตามพรบ.ฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีเรื่องการขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความปลอดภัยผู้อื่นขับรถประมาทหวาดเสียวนะครับอันนี้คือมีการแจ้งข้อกล่าวหาข้อหาถูกต้องครับก็คือมีจริงๆแล้วพื้นที่บนถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยถ้าเป็นคดีจราจรเรื่องการขับรถแข่งรถเนี่ยก็เป็นของสน.วิภาวดีครับเป็นผู้ดำเนินการสอบสวนนะครับคดีนี้เนื่องจากมีความผิดคดียาที่ตามพรบ.ฉุกเฉินเข้ามาด้วยนะครับก็เลยต้องส่งสน.พื้นที่ทางสน.วิภาวดีก็จะส่งทางสน.ทุ่งสองห้องก่อนทีนี้เบื้องต้นจากการสอบสวนปากคำทั้ง8คนให้การยังไงบ้างเบื้องต้นเนี่ยทั้ง8คนให้การปฏิเสธเขาอ้างว่ายังไงบ้างครับก็ตอนนี้มันอยู่ในจำนวนกำลังสอบสวนปากคำอยู่ก็คือให้การปฏิเสธว่าตามแต่ละคนว่าเขาขับมาปกติอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ในส่วนทำให้การเข้านะครับซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนอยู่นะครับเพราะว่าทางบกจรเนี่ยพงมาส่งมาตอนเช้าครับแล้วพฤติการยังไงถึงเข้าข่ายความผิดฐานอันนี้เบื้องต้นเราต้องถามทางผู้จับกลุ่มนะครับจะถามเนี่ยครับที่ทางสน.ผู้จับกลุ่มสน.ผู้จับกลุ่มทีนี้ในส่วนของกลุ่มผู้ต้องหามีรายหนึ่งที่เป็นเด็กอายุ14 ปีด้วยอันนี้ต้องมีการดำเนินคดีกับอันนี้เราก็ต้องเดี๋ยวต้องตรวจสอบเพราะว่าเขาเป็นผู้ซ้อนนะครับเด็กคนนี้เป็นผู้ซ้อนตอนนี้เราก็นำผู้หาไปขอการจับสอบสวนแต่ว่าเมื่อทางกลุ่มนี้เขามีการนัดกันมาตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องที่แต่กลุ่มครับในต้นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยหลักฐานต้องไปถามคณะผู้จัดกลุ่มซึ่งเขาเป็นผู้ติดตามแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาคดีครับตัวคุณเองขอยื่นประกันในชั้นศาลก็เดี๋ยวถ้าสอบสวนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะพิจารณาครับเรื่องการประกันตัวอันนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของการสอบสวนครับนี่ก็ต้องพนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างไล่สอบประกันแต่ละคนเดี๋ยว
ถ้าใครจะประกันตัวก็ยื่นเข้ามาครับไม่มีต้องส่งฝากขังศาลก็ถ้าไม่มีการประกันตัวก็พรุ่งนี้ครับพรุ่งหาย7คนนะที่เป็นผู้ใหญ่แต่ส่วนเด็กเนี่ยส่งแล้วครับ